สวัสดีครับวันนี้พบกับนาเชจากชาแนลเชเทนครับวันนี้ครับนาเชมีภารกิจไปถ่ายรูปที่เขื่อนฟอนสักชลสิทธิ์ครับเนื่องจากมีคีย์5183นะครับทำขบวนวิ่งผ่านเขื่อนป่าสักนะครับก่อนออกจากบ้านตั้งแต่4:00นะครับเพื่อจะได้ไปรอให้ทันเวลานะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันกับนาเชเลยครับก็มีงานเข้าแล้วนะครับยางแตกนะครับปะยางแล้วก็พอดีทริปนี้มีท่านจันตุ้ยมาด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนรถไปนั่งรถจันตุ้ยไปดูที่เขื่อนป่าสักกันต่อครับรถจอดไว้ที่รถเขื่อนป่าสักนะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะท่านจันตุ้ยฮะเหมือนเดิมรถไม่เหมือนเดิมแล้วรถไม่เหมือนเดิมจันตุ้ยเป็นรถใหม่นะครับเปิดให้ดูโอ้โหเป็นไงฮะวันนี้มากับรถท่านจันตุ้ยฮะต้องขอบคุณท่านจันตุ้ยที่ขับพามาด้วยนะฮะวันนี้นะเชฮะมากับจันตุ้ยครับโอ้โหเป็นไงฮะมาต้องยื่นออกไปถ่ายเราไปเขื่อนป่าสักกันกับรถจันตุ้ยฮะจันตุ้ยซื้อรถใหม่ก็ฉลองทริปมานี่ฮะประกาศได้เวลาเดินทางไปดักคีฮะ183นะครับตอนนี้ออกจากกรุงเทพมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือไปดักถ่ายรูปหามุมสวยๆกันครับจอดรถไว้บริเวณนี้ครับเดินไปแป๊บหนึ่งนี่ก็คือบริเวณที่นัชเชเดินมานะครับจะมาถ่ายคีฮะหรือจะมาถ่ายวัวบรรยากาศกลางทางนะบรรยากาศระหว่างเดินทางไปหาจุดที่รอรถไฟคีฮะ183นะครับตอนนี้8:00จะขึ้นแล้วครับมาแล้วครับคีฮะ183นะครับThank you.
จอดตรงนู้นแหมอาจารย์ตลอดเดินทางครับไปตรงที่จอดรถของพวกเรานะครับบรรยากาศมีแพะมีวัวตอนนี้น้ำแห้งหมดนะปกตินี่ปริ่มขึ้นมาถึงนี่เรือนี่โอ้โหนี่จอดอยู่นี่นะครับเราเดินกลับจากกิโลเมตร170กว่าก้าวนี่โลกว่านะไปกลับ2โลตรงนี้จะเป็นหลักกิโลแบบขีดครึ่งนะก็คือครึ่งกิโลหลักครึ่งกิโล169 170นะครับที่เราจอดรถไว้เดินจาก169ไป170แล้วก็เลย170วิ่งหน่อยก็ใช่ครับโลกว่าโลครึ่งไปกลับก็โอ้โห3โลกว่า3โลกว่า